คำถามสุดท้ายในวันนี้นะครับสวัสดีครับคุณหมอผมอายุ30ปียอมรับว่าตัวเองเป็นนักเที่ยวคนนึงแล้วก็รู้สึกกังวลนิดหน่อยเพราะว่าช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีข่าวออกมาบ่อยๆว่าโรคซิฟิลิสนะคะกลับมาระบาดอย่างน่ากลัวอีกรอบนึงผมจึงอยากรู้ว่าซิฟิลิสเนี่ยคือโรคอะไรคือกำลังวางแผนจะแต่งงานอีก5เดือนข้างหน้าถ้าผมตรวจสุขภาพตอนนี้เพื่อเช็คว่าตัวเองปลอดโรคหรือเปล่าและหลังจากนี้จะดูแลตัวเองอย่างดีชีวิตคู่ของผมจะปลอดโรคด้วยไหมครับคือไม่อยากเอาโรคไปฝากว่าที่ภรรยาครับซิฟิลิสเป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ถ้าเราไปดูกล้องจุลทรรศน์เนี่ยมันน่ารักดีเหมือนกันนะมันก็จะเป็นเหมือนขนม อะไรเกลียวๆอะไรเป็นเส้นเกลียวๆวนๆนะคะใช่ๆๆอันนั้นน่ะมันเป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับแล้วมันอยู่กับมนุษยชาติเนี่ยตั้งแต่โบราณแล้วมันไม่เคยหายไปเลยซิฟิลิสเป็นโรคเก่าเมื่อก่อนเนี่ยพวกแพทย์ในสมัยโบราณที่อังกฤษสมัยโบราณเลยนะเขาบอกว่าถ้าแพทย์คนไหนรู้จักโรคซิฟิลิสเนี่ยก็จะรู้จักการแพทย์ทั้งหมดเพราะเป็นซิฟิลิสแล้วสามารถเป็นได้ทุกอย่างนำมาซึ่งโรคทุกอย่างในร่างกายโรคสมองโรคหัวใจโรคทุกประการซิฟิลิสทำได้หมดทำไมกลับมาแบบว่าบูมอีกครั้งนึงเป็นกันเยอะอีกครั้งนึงทั้งที่เคยเงียบไปแล้วก็เนื่องจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันนะครับแต่ซิฟิลิสยากกว่า HIV ตรงที่ติดง่ายกว่านะครับเพราะว่า HIV เนี่ยจูบติดไหมไม่ติดออร่าเซ็กซ์ติดไหมไม่ติดน้อยมากนะครับต้องสอดใส่กันแบบว่านะฟิสิกส์หนักเลยล่ะนะครับเล็กกับฟันบาดจริงๆอะไรเงี้ยใช่นะแต่ซิฟิลิสนั้นออร่าเซ็กซ์ติดนะครับซิฟิลิสอยู่ในคอได้อยู่ที่อวัยวะเพศได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าซิฟิลิสข้อดีนะครับก็คือรักษาหายขาดนะครับซิฟิลิสก็จะมี3ระยะระยะแรกเป็นมาแล้วปุ๊บก็จะเป็นแผลเหมือนแผลเป็นแผลริมแข็งอ่ะครับก็คือถ้าดูที่จูหรือที่อวัยวะเพศหญิงเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแผลกลมๆขอบดุนๆแข็งๆไม่เจ็บครับนะไม่มีหนองอย่างเงี้ยนะครับจะเห็นปุ๊บอุ๊ยไปหาคุณหมอเถอะน่าจะใช่ระยะที่2ก็คือเริ่มออกผื่นออกดอกที่เขาบอกออกดอกเนี่ยสมัยก่อนจำได้มั้ยคนสมัยก่อนบอกอุ๊บออกดอกนี่แหละซิฟิลิสออกดอกก็แดงทั้งตัวและที่สำคัญดอกที่อยู่ที่ฝ่ามือและฝ่าเท้าถ้าดูแล้วเป็นผื่นดูมือหน่อยสิครับพอผายมือออกมาปุ๊บมีดอกแดงก็ต้องคิดถึงแล้วล่ะรักษาได้รักษาด้วยการแบบฉีดยากินยาแล้วครับฉีดยาได้กินยาได้หายขาดดีเป็นสิ่งที่คุณผู้ชายคนนี้ทำถูกต้องไหมครับดีมากนะครับก็คือเช็คก่อนแล้วเมื่อตัดสินใจอยู่ร่วมกันแล้วนะครับก็ปิดประตูให้กับซิฟิลิสนะครับเพราะว่าจะมีกันอยู่2คนนะครับแล้วก็ต่างคนต่างไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยก็มันลอยมาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น HIV ซิฟิลิสหนองในหนองในเทียมก็ไม่มีแล้วนะครับก็จะมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขอย่างสมหวังนะครับห่างไกลจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์